ต้องบอกเลยว่าข่าวนี้พี่ปุ้มต้องร้อนๆหนาวๆบ้างแล้วนะคะรู้สึกน่าจะมีคู่แข่งทำไมคะของคุณเปรมสุดาแล้วนะคะเพราะว่าอ้าวแน่นอนโชว์พลังเสียงอ๋อแข่งเรื่องร้องเพลงกับดิฉันเหรอคะหรือว่ายังไงคะคุณมั่นใจมากไหมเอ่ยโอ้ยก็ร้องมาเป็นหลายปีแล้วอะค่ะไม่ได้มีใครโค่นแชมป์ดิฉันได้เลยคือเขาแข่งอะไรคะร้องถูกร้องตรงคีย์ร้องเพี้ยนร้องยังไงคะเอางี้มาดูดีกว่าว่าลีลาเป็นอย่างไรนะคะใครอะแน่นอนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าพูดไปไม่ใช่นักร้องที่ไหนไกลนะคะน้องเทนนิสของเราค่ะฮีโร่ของคนไทยคนใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยนะคะที่บอกเลยว่าหลังจากที่ไปชิงเหรียญทองมาได้คว้ามาได้แล้วน้องแบบดูเอนจอยกับชีวิตมากจริงๆคือความกดดันน้องบอกว่าเหมือนปลดล็อกนะแล้วก็ทำสำเร็จนะคะความสำเร็จแล้วนะคะและที่ผ่านมาวันที่8สิงหาคมเพิ่งเป็นวันเกิดของน้องเทนนิสด้วยค่ะแน่นอนก็ต้องมีการโชว์ลูกคอกันสักหน่อยเดี๋ยวไปฟังกันสักหน่อยไหมคะว่าเสียงแล้วก็ลีลาเนี่ยจะสู้คุณเปรมสุดาได้หรือไม่ค่ะใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาสะเทือนศรัทธาไม่มีไม่ท้อกูท้อแล้วมึงนี่ร้านนี้คือทำการนี่ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมคะพี่ปุ้มสู้อยู่แล้วแต่ว่าท่าน้องเทนนิสนี่คือก็ไม่ธรรมดานะลีลาท่าทางเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะคะน้องมุ่นจอยจริงๆนะค่ะเนื้อเหมือนอย่างที่บอกไปปลดล็อกจริงๆแล้วนะคะหลังจากที่ไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ในกีฬาเทควันโดหญิงมาให้คนไทยได้แล้วเนี่ยนะคะน้องเทนนิสบอกเนี่ยแหละค่ะคือเวลาที่หนูเนี่ยจะปล่อยใจนะคะเอนจอยกับความสำเร็จที่ได้มานะคะโชว์ลูกคอร้องเพลงศรัทธาอันนี้เป็นเพลงดังนะของวงหินเหล็กไฟความหมายก็ดีด้วยนะคะใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาน้องเทนนิสบอกไหวสิคะลีลาบนสังเวียนเป็นอย่างไรลีลาร้องเพลงก็ดีไม่แพ้กันใช่เลยแล้วก็ไม่มีเพี้ยนเลยนะคุณคะและไม่มีเพี้ยนไม่มีเพี้ยนโอ้โหระดับน้องเทนนิสแล้วฟูเทิร์นไปแล้วอีกหนึ่งโอลิมปิกเหรียญทองขนาดนี้นะคือสุดยอดหลายคนก็ติดตามน้องเทนนิสนะคะให้กำลังใจเธอชื่นชมเธอแล้วก็ขอบคุณเธอก็ไม่รู้ว่าที่น้องอารมณ์ดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการโพสต์รูปด้วยนะโชว์หุ่นเลยนะนี่หุ่นปราดเปรียวแบบนี้บอกเนี่ยค่ะเป็นการบอกลาคุณหรือเปล่าบายบายนะหนูนิสที่หนัก49กิโลกรัมคือกว่าจะมาหุ่นเนี้ยมันบอกอะไรหลายอย่างความอดทนความมีระเบียบวินัยต่างๆคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วหลังจากข้อความเป็นอีโมจิรูปขนมต่างๆมากมายเลยแล้วต่อจากโพสต์นี้โพสต์ต่อมานี่กินไอศกรีมโชว์เลยไอศกรีมอร่อยจังไอติมอร่อยจังแล้วก็แบบกินอย่างมีความสุขนะคะหลายคนก็จะทราบนะนักกีฬาต้องมีการควบคุมน้ำหนักนะคะน้องเทนนิสก็เช่นเดียวกันการควบคุมน้ำหนักของน้องเนี่ยถือว่ามีวินัยอย่างดีเยี่ยมซึ่งทางน้องเทนนิสเองก็แชร์โพสต์จาก Instagram นะคะของ Big A คุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเขียนข้อความว่าหลังจากคุมน้ำหนักมา10ปีกินแต่อกไก่ต้มกินแต่ปลาแซลมอนเนี่ยตอนเนี้ยเต็มที่แล้วคุณเอนจอยได้แล้วแล้วหน้ามีความสุขเหลือเกินซึ่งข้อมูลตรงนี้คุณพิมลเคยให้สัมภาษณ์ในรายการถกไม่เถียงนะคะว่าเน้นเรื่องของโภชนาการอย่างมากคือนักกีฬาเทควันโดแต่ละคนเนี่ยกินไม่เหมือนกันโดยเฉพาะน้องเทนนิสนะคะอ่ะว่ายังไงไปฟังเสียงบางช่วงกันหน่อยค่ะอะไรน้องเทนนิสพานิพักนี่ก็เจอแต่อกไก่ต้มเงี้ยเพราะว่าทานคือเขาต้องคุมน้ำหนักด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหนื่อยหน่อยอกไก่แต่เขาชินแล้วอกไก่ต้มนี่มีน้ำจิ้มแจ่วได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเกลือครับเพราะว่ามันมีเกลือโอ้โหมีเกลือครับครับไม่ได้ครับแสดงว่าเป็นอกไก่ต้มที่เป็นอกไก่ต้มล้วนๆไม่มีหนังไร้รสชาติครับครับก็บางทีก็มีก็อาจจะเป็นปลาอาจจะเป็นปลาแซลมอนก็พอได้นะครับก็วนๆกันไปอย่างนี้แต่สมมติว่าจะเป็นหมูกะเพราอะไรนี้ไม่ได้ครับคือพวกอกไก่แซลมอนเนี่ยโปรตีนเยอะใช่ไหมฮะแต่จะมาจิ้มแจ่วที่พี่ทินบอกไม่ได้นะคือแล้วแบบต้องกินแบบต้มจืดๆอย่างนั้นนะโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมไม่เคยเห็นใครกินไอศกรีมได้ม่วนจอยแบบน้องเทนนิสมาก่อนมันมีความสุขเนาะ10ปีอะน้องบัว10ปีเราอะกินชาเย็นทุกวันอะบัวคิดดูสิเลิกกินไข่มุกชานมไข่มุกไป1วันดิฉันเพลียแล้วนะไม่มีแรงแล้วนะคะแล้วนี่10
ปีแห่งความพยายามบอกเลยว่าเส้นทางกว่าวันนี้น้องจะสำเร็จได้ขนาดนี้นะคะไม่ง่ายนะเสียสละมากเสียสละทุกอย่างนะคะทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ร่างกายของน้องที่หลายๆคนเคยถามบอกหูยน้องเทนนิสน้องเก่งขนาดนี้น้องอย่าเลิกได้ไหมไปต่อได้ไหมไม่เตะครั้งสุดท้ายได้ไหมเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยต่อได้หรือไม่น้องเทนนิสบอกว่าอยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ตัดสินใจปิดฉากนักกีฬาอาชีพในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ทั้งที่ทำผลงานได้ดีมาตลอดเนี่ยน้องบอกว่าที่ต้องเลิกเล่นก่อนวัยอันควรเพราะต้องแบกรับความเจ็บปวดกับร่างกายหลายจุดไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าที่มีอาการเส้นเอ็นไขว้หลังฉีกขาดแถมยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพกกับข้อเท้าอีกหลายครั้งด้วยนะคะน้องเคยให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมน้ำตาก็ไหลพรากไปบอกร่างกายหนูพังไปหมดแล้วอะหลังจากนี้หนูทำความสำเร็จให้กับประเทศไทยไปแล้วหนูจะกลับไปทำตามความฝันของหนูบ้างค่ะน้องเทนนิสบอกนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะไปเปิดยิมเป็นชื่อของหนูเองค่ะก็คือพานิพักเทควันโดและที่น่ารักมากคุณผู้ชมนี่คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนช่วงการสัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์พอดีนะคะซึ่งเขาก็ถามแหละเป็นยังไงคุณอะไรยังไงแต่คุณขาเทนนิสนะคะของเรามาแรงแซงโค้งค่ะฝากร้านกันกลางแถลงข่าวไปเลยจ้าสัมภาษณ์ยังไงให้เหมือนกับฝากร้านหรือฝากร้านยังไงให้เหมือนสัมภาษณ์เนียนๆเลยนะใช่ค่ะไปดูกันหน่อยไหมไปดูกันทั้งนิดนึงค่ะค่ะ because I have many pain for me my knee PCL yes PCLBroken and my ankle and my hip have problem so much but now have to retire and make my children in Thailand because I have the gym in Thailand name is Panipak Taekwondo if you want to learn with me come to Thailand come to learn with me คุณแล้วหัวเราะอร่อยมากอ่ะตรงนี้นี่แหละชอบมากจริงนะคะฝากร้านยังไงนะคะสุดยอดจริงๆน้องบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปสอนเด็กๆในยิมของน้องชื่อพานิพักเทควันโดนะคะก็ถ้าอยากเรียนเทควันโดกับหนูอ่ะเอาการันตีด้วย2เหรียญทองโอลิมปิก2ปีซ้อนนะจ๊ะทำทูไทยแลนด์มาประเทศไทยเลยมาประเทศไทยมาเรียนกับหนูได้เลยนะคะน้องเทนนิสนะคุณผู้ชมตัดกลับมาที่ประเทศไทยกันก่อนน้องเทนนิสสัมภาษณ์ที่นู่นใช่ไหมแต่ว่าที่ไทยที่ศรีสะเกษค่ะฮีโร่คนไทยอีกคนนึงนะคะน้องฟ้างหรือว่าน้องธีรพงศ์ศิลาชัยน้องฟ้างนักกีฬายกน้ำหนักเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกล่าสุดเนี่ยหลายคนส่งกำลังใจนะคือน้องฟ้างเนี่ยมีข่าวว่าคุณพ่อของน้องหรือว่านายเสมศิลาชัยอายุ56ปีพ่อน้องฟ้างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวานตอนเย็นคุณพ่อมีอาการเบลอสับสนเกรงชักค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทีนี้คุณพ่อเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะบอกว่าพ่อดีใจมากที่ลูกชายสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศตื่นเต้นไม่ได้นอนทั้งคืนส่วนตัวน้องฟ้างเองก็บอกความรู้สึกแรกหลังจากคว้าเหรียญเงินถ้าเกิดคุณผู้ชมจำสัมภาษณ์ของน้องครั้งแรกได้เลยน้องบอกว่าผมจะเอาเงินรางวัลไปสร้างบ้านให้พ่อล่าสุดมาอัปเดตอาการของพ่อน้องฟ้างกันหน่อยนะคะในแพทย์เรืองเดชพิพัฒน์เยาวกุลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษเปิดเผยบอกว่าตอนนี้อาการของพ่อน้องฟ้างมีอาการดีขึ้นไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วนะคะคุณพ่อน้องฟ้างสามารถพูดคุยได้ค่ะเบื้องต้นมีการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากปัจจัยต่างๆพ่ออาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดสะสมอีกประมาณ 2-3 วันน่าจะกลับบ้านได้นะคะเดี๋ยวคิดว่าช่วงเวลาพ่อกลับออกจากโรงพยาบาลลูกชายก็น่าจะกลับมาถึงไทยนี่แหละนะก็น่าจะมีแบบช่วงเวลาภาพแห่งความอบอุ่นใจเกิดขึ้นนะคะเอารอติดตามส่งกำลังใจให้คุณพ่อน้องฟ้างพ่อเสมหายไวๆนะคะ